ครัวซองทายากิหายไปไหนครัวซองทายากิรูปปลาแบรนด์ครัวซองทายากิเป็นขนมแบรนด์ฮิตติดระดับท็อปไฟของญี่ปุ่นอีกแบรนด์หนึ่งที่เคยสร้างปรากฏการณ์ต่อคิวซื้อมาแล้วในญี่ปุ่นจนต้องขยายสาขาไปกว่า100แห่งภายในระยะเวลาแค่1ปีเมื่อปี2558ครัวซองทายากิเข้ามาสร้างปรากฏการณ์ต่อคิวในไทยนานกว่า4ชั่วโมงจากการนำเข้าแฟรนไชส์ของกลุ่มจูรางกูนจากซัมมิตโอโต้บอดี้อินดัสตรีทำให้ขนมปลาจากญี่ปุ่นตัวนี้กลายเป็นที่จับตามองในฐานะน้องใหม่ธุรกิจขนมที่มาแรงแต่ในวันนี้หลายคนอาจสงสัยและตั้งคำถามว่าครัวซองทายากิปิดกิจการหรือเปล่าแล้วหายไปไหนยังเปิดให้บริการอยู่หรือไม่วันนี้เว็บไซต์ thaifranchisecenter.com มีข้อมูลมาฝากค่ะครัวซองทายากิครัวซองรูปปลาไส้ทะลักย้อนฮิตจากญี่ปุ่นครัวซองทายากิลิขสิทธิ์จากประเทศญี่ปุ่นเพียงเจ้าเดียวเท่านั้นจุดเด่นของครัวซองทายากิคือมีลักษณะเป็นรูปปลาทำจากแป้งครัวซองด้วยการคิดค้นสูตรพิเศษของครัวซองทายากิด้วยแป้งที่มีความหนาถึง24ชั้นทำให้มีความนุ่มหอมกรอบด้วยการอบนาน5นาทีอุณหภูมิที่175องศาเซลเซียสด้วยไส้หวานให้เลือกหลากหลายผสานเกล็ดน้ำตาลขนาดใหญ่ด้านนอกสร้างรสสัมผัสเพิ่มการเข้าถึงรสชาติได้มากขึ้นรวมไปถึงไส้ข่าวก็มีให้เลือกอร่อยด้วยเช่นกันช่วงที่ครัวซองทายากิเข้ามาเมืองไทยและขยายสาขาอย่างรวดเร็วว่ากันว่ายอดขายแต่ละสาขาถึงหลักแสนโดยเฉพาะที่เอสพานาดประมาณ 280,000 บาทสำหรับการนำเข้าครัวซองจากญี่ปุ่นเป็นการซื้อมาสเตอร์แฟรนไชส์จากบริษัทแม่ฮอตแลนด์ให้ความสำคัญในเรื่องของการขยายสาขาซึ่งตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะต้องขยายให้ได้35สาขาภายใน6ปีเป็นการต่อรองลดลงจาก100สาขาจาก5ที่มีสาขาขยายไปจังหวัดใหญ่ๆเชียงใหม่ขอนแก่นโคราชภูเก็ตพัทยาขณะที่ในกรุงเทพในตอนนั้นจะมีสาขาเอททองหล่อต่อด้วยเอสพนาดและสยามสแควร์และยังเป็นร้านแบบออกบูธที่เมกาบางนาเป็นบูธถาวรสาขาแรกที่เอสพนาดยังเป็นบูธชั่วคราวเอ็มคอเทียบูธถาวรตามมาด้วยสยามเซ็นเตอร์และดิจิตอลเกตเวย์สยามเซ็นเตอร์ถัดไปเป็นเซ็นทรัลเวิลด์และแฟชั่นไอแลนด์เรียกได้ว่ากระแสแรงเป็นอย่างมากอีกทั้งมีการประชาสัมพันธ์ใช้คอนเนคชั่นจากดาราในการโพสต์ IG Facebook ทำให้ครัวซองทายากิได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วอย่างไรก็ตามในวันนี้ครัวซองทายากิขนมปลาไส้ทะลักย้อนหินจากญี่ปุ่นเหลือสาขาเพียงแค่1แห่งเท่านั้นคือสาขาโมโนพาร์คพระราม3เปิดให้บริการแบบนั่งรับประทานในร้านซื้อกลับบ้านและเดลิเวอรี่ซึ่งสาเหตุที่ทำให้ครัวซองทายากิลดความร้อนแรงลงอาจเป็นเพราะพฤติกรรมการบริโภคของลูกค้าเปลี่ยนไปผู้คนหันมาใส่ใจสุขภาพลดการบริโภคหวานรวมถึงคนไทยมักจะเห่อของใหม่ๆเช่นกันสำหรับใครที่อยากสัมผัสรสชาติขนมปลาไส้ทะลักลองแวะไปที่ร้านพระราม3ได้และในอนาคตอาจจะมีการขยายสาขาเพิ่มเพื่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้มากขึ้นในเวลานั้นอาจกลับมาแรงอีกครั้งก็เป็นได้ค่ะสำหรับท่านผู้ฟังที่ชื่นชอบและสนใจในเรื่องราวของธุรกิจสามารถเข้าไปอ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ thaifranchisecenter.com หรือรับฟังผ่านทางช่อง YouTube Thai Franchise Center และกลับมาพบกันใหม่ในบทความหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะหากท่านชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์และสิ่งสำคัญเลยนะคะอย่าลืมกด Subscribe ตามด้านล่างนี้เลยค่ะ